ครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวย Today ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับระหว่างตีโต้สสต้อยปลาเร็วกับยอดกฤษดายุทธชลบุรีนะครับก็ตอนนี้บนล็อกนี่จ่ายตังค์แล้วครับจ่ายตังค์แล้วครับเจ้ายอดกฤษดานี่มาได้นับยก4นะเร่งชุดใหญ่ยก4เลยอัดตีโต้นะโดนนับนะครับตอนนี้ก็พยายามเล่นเกมต่อยหมัดนะแต่ว่าก็ทำอะไรยอดกฤษดาไม่ได้ครับเพราะว่ายอดกฤษดานี่บอกแล้วว่าทนถึงจริงๆนะก็หมดยกสุดท้ายครับตามตัวเลยลูกชายบอกว่าตามตัวเลยครับราคาข้ามตามตัวก็ไม่ว่ากันนะครับใครที่รู้เยอะก็ใส่กันไปนะครับใครไม่รู้ก็หมดนะก็กรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันมาชูมือให้ทางเจ้ายอดกฤษดายุทธชลบุรีเป็นฝ่ายชนะคะแนนเจ้าตีโต้สอต้อยแปดหรือไปแบบขาดลอยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมครับสู้ๆครับผมเสีย400ตามตัวเลยครับอาจารย์ก็บอกว่าตามตัวเลยครับราคาก็อยู่ตีโต้ต่อนะพอขึ้นมาก็ข้ามไปยอดกฤษดาก็อ่ะใครที่รู้เยอะก็ได้เยอะใครที่รู้น้อยก็เสียเยอะก็ว่ากันไปนะครับก็สัปดาห์หน้าก็ว่ากันใหม่นะครับไปสืบกันเยอะๆ2คู่ไปเท่าไหร่อ่ะไม่ไปสองไปลงไปว่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมดีกว่าครับคือคนที่อยู่ในสัปดาห์นี้นะครับของอาจารย์ก็จบลงไปที่ประมาณก็บอกว่า4คู่ใช่ไหมมี3ครับที่ครับจะพูดวันอาทิตย์เดี๋ยวไปทันวิดีโอนะครับไปไปดูบรรยากาศหลังเกมกันหน่อยยิ้มหน่อยแม่ก็ยิ้มหมดแล้วแบบที่ผมพูดแล้วไม่ดีนะตอนนี้ดันนั้นก็หมดแล้วเออดันหมดแทงโดนแทงโดนแทงโดนไม่ต้องไปยามแล้วยามไม่ขัดเท่าไหร่ต่อเขาปอนหนึ่งครับเขาพูดมาขอเมื่อวานแล้วเขาขอเมื่อวานเพิ่มใหม่ปอนครับมีผลอะไรที่ไม่ต้องการไม่ต้องไปยามแล้วน้ำหนักถ้าที่ขัดเท่ากันขอเท่าไหร่นะขอ130เท่ากันไงนะครับ130เท่ากันครับผมตาทีมมาขึ้นมาที่129 130ครับเขาพูดมาขอเมื่อวานครับได้ครับโอเคนะครับครับผมพี่น้องมาเร็วนะครับผมครับผมเนี่ยก็สภาพครับเป็นไงหลังเกมจบการที่จะตายกันเลยไม่ยอมรับแล้วก็ทิ้งการไปหน้าไปหน้าน้องเขาขอไม่ได้เข้ากันโอเคไหมใช่แล้วเดี๋ยวแล้วแจกโปสเตอร์แค่เท่าไหร่นะเป็นเพราะอะไรรู้ไหมตีโต้เป็นเพราะอะไรไม่รู้ราคาเขาแข็งเกินแล้วสามยกไม่มาเราเดินแทงกันแทงไม่มาและจังหวะจุดเปลี่ยนของเกมนี่เป็นจังหวะที่เราโดนนับเลยไหมจังหวะนั้นโดนนับครับโดนอะไรก่อนจังหวะแรกครับโดนหมัดโดนปอกครับจังหวะเราเดินเนี่ยเราเจอเขาบวกมาตีโต้ลูกที่เราโดนนับไปเดินจังหวะเขาบวกกันเดินในการแทงเราจังหวะเราดันแทนนั้นแทนแล้วก็คิดว่าสามยกเลยราคาก็จะมาแล้วได้แต่ราคาเราแข่งไม่มาเดี๋ยวไม่มาสามยกก็ดูว่าได้เกียรติแต่ราคาไม่มาติโต้พี่อะไรขอกำเงินนี่ขอโทษครับวันนี้ทำไม่ผิดหวังครับโอเคนะโยมนะคือเราจะให้ใจดีใจดีวันนี้ใจดีนะเนี่ยคือเราจะให้การเลือกเอาไปครับติโต้คือเราจะให้ครับผมเราจะเข้ากันนะฮะแล้วนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมของเจ้าตีโต้สสต้อย8ริ้วนะฮะหรือว่าเจ้าตีโต้หอยหวานโภชนานะครับก็3ยกนี่ดูทำท่าจะดูดีนะ3ยกทำท่าจะดูดียก4นี่โดนชุดใหญ่นี่โอ้ไปไม่เป็นเลยสำหรับตีโต้
ได้นะวันนี้เขาต่อการให้เราคอนเนอร์เขาไปเขาเป็นพร้อมเขาเป็นกระเพื่อนกระพันได้ไหมกระพันยากหน่อยขอยากหน่อยนะแต่ประมาณ131ประมาณเท่าไหร่ประมาณ131ครับ131ครับชุดนี้จะดีแล้วเออเกมครับช่วงวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ไอ้ช่วงแรกๆนี่โดนต่อมันอะไรขึ้นอ่ะปล่อยเลยครับปล่อยให้เขาแทนนี่คุมสมาธิตามสไตล์เหมือนตามสไตล์เหมือนกับพวกก่อนที่ชกกับที่ชกพี่ทองอ่ะใครเนี่ยลิซเทวดาเออลิซเทวดาต่อยรอคืนทีเดียวกับพี่เดียวนะเหมือนกันไหมนี่ไอ้นี่แสดงว่าเป็นตามแผนล่ะอ๋อนี่คือสไตล์ของยอดกฤษดานะคือขอเพื่อนสักครั้งนึงอะไรอย่างงี้คิดว่าจะมาไหมมาแน่นอนครับผมน้องเขาใจลำบากตอนที่เดินไปเข้าไปนะโอ้ไม่ส่งซิกอะไรนะกลับมาเดินยกสี่ครับเดินยกสี่ตามแผนนี่แต่บางทีก็หลุดเหมือนกันครับโดนแล้วก็หลุดเลยแต่วางแผนมาเดินยกสี่ครับอ๋อเดินยกสี่ก็ทำแล้วสำเร็จเลยนะแค่ฉีดได้ในวันนี้ฉีดเท่าไหร่ก็ลูกพี่50,000โอเคอ่ะดีก็ยังดีจักรศรีสดาตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว31ปีดันโอ้ยังไม่เยอะนะยังไม่คิดว่าเยอะไหมได้อีกครับได้อีกแล้วดูเนื้อตัวนะดูร่างกายโอ้โหไม่ต้องเบ่งอะไรนี่ไม่ต้องเบ่งเลยนะขนาดไม่ต้องเบ่งได้ขนาดนี้นะคาใจใครอยู่ตอนนี้คาใจใครอยู่คาใจผมไม่เจอไม่เกี่ยวคาใจใครใหญ่เจอใครดีไหมที่ไปแพ้ที่ไหนไปแพ้ที่นะครับแต่ใครอ่ะใครอ่ะไปดูวิทย์ใจไหมนั่นน่ะใจครับอันนั้นไม่ได้ลดหนักครับอ๋อวันนั้นไปต่อยเหมือนกับไปต่อยต่างประเทศแล้วก็เหมือนกับไปโชว์ศิลปะในประเทศไทยถ้าเกิดชกกับเลสของวิทย์ขอพิกัดเท่าไหร่เออครับไปสามสิบนะเอาปัดยาวไปเอาเลยเป็นมวยหน่อยเอาดูทำเสร็จแล้วดีวันนี้ก็มาเป็นมวยทั่วประเทศครับแล้วก็เป็นมวยชาวโคราชที่ติดตามเชียร์วันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วครับครับเอ้าแล้วพูดคุยกับดาบีเมืองโคราชก็ผ่านไปครับผมว่าฝ่ายน้ำเงินครับเจ้ายอดศิลาของชนะคะแนนไปลงข้างหน้ายกมือดีนะเด็กที่เป็นตัว